จริงๆผมยังเรียนไม่จบเลยนะครับจริงๆเนี่ยผมยังเรียนไม่จบเลยนะผมเพิ่งตัดผมมาเมื่อวานด้วยผมเพิ่งตัดผมมาเมื่อวานด้วยเพราะผมเรียนรอดอแต่วันนี้ผมมารอรักครับผมมารอรักครับรอรักหนึ่งสวัสดีครับทุกคนผมสงกรานต์จากช่องนั้นหนวดนะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนหนุ่มเข้มให้กับหนุ่มสุดฮอตอย่างน้องพีมวสุนะครับสวัสดีค่ะตู่ซอติสนะคะวันนี้เนี่ยกลับมาเป็นเสียงในหัวอีกแล้วซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาเป็นเสียงในหัวให้กับสาวหวานอย่างน้องนิ่งนั่นเองนะคะและคลิป Inside Out นี้นะครับผมเราจะเซตสถานการณ์เหมือนอยู่ในร้านไอศกรีมมอลล์นะครับเพราะคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย Cornetto Hershey's นะครับผมเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่คอนเนตโต้นะครับจับมือกับช็อกโกแลตเฮอร์ชีสไอศกรีมช็อกโกแลตและไวท์ช็อกโกแลตนะคะสอดแทรกด้วยซอสช็อกโกแลตเข้มข้นในโคนพร้อมทั้งมีช็อกชิพกรุบกรอบตลอดทั้งโคนเลยค่ะและได้เป็นคอนเนตโต้เฮอร์ชีสอันนี้นี่เองนะครับใครอยากลองนะฮะหาซื้อกันได้แล้วตอนนี้ครับไปเราไปดูเลยครับคู่เดทเปิดตาได้เลยค่ะชื่อพีมนะครับชื่อนิ้งนะคะให้เสียงในหัวเริ่มทำงานนะคะถามอายุเขาเลยนิ้งถามอายุเขาก่อนเลยพิมพ์อายุเท่าไหร่แล้วคะ16ครับ16ตายแล้วเด็กเลย ชมเขาหน่อยว่าวันนี้น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยแต่งตัวน่ารักมากเลยวันนี้แต่งตัวน่ารักมากเลยนะคะครับเหมือนกันแล้วก่อนที่การสนทนาจะเริ่มขึ้นผมขออนุญาตสั่งไอศกรีมคอนเนตโต้เฮอร์ชี่สัก2อันนะครับก่อนที่จะคุยกันเนี่ยผมขอสั่งไอศกรีมสัก2แท่งก่อนได้มั้ยได้ค่ะพี่ครับขอไอศกรีมนะครับปกติชอบกินไอศกรีมรสอะไรคะปกติชอบกินไอศกรีมรสอะไรคะอ๋อปกติผมชอบกินช็อกโกแลตครับแต่เราชอบกินข้างๆเธอนะไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดชอบกินช็อกโกแลตใช่ไหมใช่ครับแต่เราชอบกินข้างๆใช่ไหมเฮ้ยไอตูลุกสัตว์พี่มึงใจเย็นมึงใจเย็นครับพูดเลยรู้ไหมครับรู้ไหมครับไอศกรีมคอนเนตโต้เฮอร์ชี่เนี่ยไอศกรีมคอนเนตโต้เฮอร์ชี่เนี่ยอร่อยตอนไหนอร่อยตอนไหนตอนไหนอะคะตอนที่กินกับคุณนี่แหละครับตอนที่กินกับคุณนี่แหละครับกูรู้เลยว่ามาจากพี่ส่งลองทานดูครับลองทานดูครับถามเขาเลยว่าคอนเนตโต้กับเฮอร์ชี่เขาแต่งงานกันแล้วอะแล้วเราจะแต่งงานกันเลยไหมคอนเนตโต้กับเฮอร์ชี่เขาแต่งงานกันแล้วอะแล้วเราจะแต่งงานกันตอนไหนชอบมากเจอกัน3ประโยคขอแต่งงานเลยชอบช็อกโกแลตเข้มๆไหมครับชอบช็อกโกแลตเข้มๆไหมครับชอบแล้วคุณเข้มๆแบบผมไม่ชอบนะไม่ติดไม่ติดก็ไม่ติดนะคะโอเคครับคืออะไรวะก็ไม่เด็ดเขากินเร็วเหมือนกันนะเขาดูอร่อยเหมือนกันนะเขาดูหิวนะเธอดูหิวนะใช่ครับหิวกินเยอะแล้วนะปกติผมไม่ค่อยจีบใครครับปกติผมไม่ค่อยจีบใครนะเลยจะเขินเป็นเรื่องปกติครับเลยจะเขินเป็นธรรมดาไม่ต้องเขินก็ได้เดี๋ยวเจอกันบ่อยๆเดี๋ยวก็หายเขินเองไม่ต้องเขินก็ได้เดี๋ยวเจอกันบ่อยๆแล้วก็ชินเองแล้วนิ้งชอบผู้ชายลักษณะนิสัยแบบไหนครับนิ้งชอบผู้ชายลักษณะแบบไหนชอบคนที่เล่น TikTok เก่งๆค่ะชอบคนที่เล่น TikTok เก่งๆอะค่ะครับเข้าทางเลยครับเข้าทางผมเลยผมเล่นเก่งมากนะ TikTok ที่หลังก็ชวนเราไปเล่น TikTok ได้นะแต่ต้องมาเล่นที่ห้องผมนะแต่ต้องมาเล่นที่ห้องผมนะครับเจ๋วไอ้พิมพ์ล้มเลยหรอเอาเลยหรอไปทำอะไรหรอไปทำอะไรหรอไปกินไอติมคอนเนตโต้เฮอร์ชี่ไงครับไปกินไอติมคอนเนตโต้เฮอร์ชี่ไงโอเคงั้นเราอยู่ได้ทั้งวันเลยโอเคงั้นเราอยู่ได้ทั้งวันเลยเฮ้ยเราอยู่ได้ทั้งวันเลยบ้านเธอมีข้าวไหมบ้านเธอมีข้าวไหมก็มีนะทำไมเพราะว่าเราอยากขอข้าวไปในใจของเธอหน่อยจ้าโอเคเพราะว่าเราอยากขอข้าวไปในใจเธอหน่อยอะอย่าเขินอย่าเขินพิมพ์ไปเจ้าเจ
จ๋วจริงๆผมยังเรียนไม่จบเลยนะครับจริงๆเนี่ยผมยังเรียนไม่จบเลยนะผมเพิ่งตัดผมมาเมื่อวานด้วยผมเพิ่งตัดผมมาเมื่อวานด้วยเพราะผมเรียนรอดอแต่วันนี้ผมมารอรักครับผมมารอรักครับรอรักหนึ่งเบาได้เบาได้เบาพี่ตู่สู้หน่อยไม่มองตาเราเลยอ่ะทำไมไม่มองตาเราเลยอ่ะเราเล่นเกมสบตากันไหมล่ะครับเรามาเล่นเกมสบตาไหมล่ะได้ได้ดิผมว่าเอาแบบขยิ้มก่อนคนนั้นแพ้เอาขยิ้มก่อนแล้วกันขยิ้มก่อนน้ำตาแน่พร้อมไหมครับพร้อมไหมฮึบสู้เขานิ่งหนึ่งสองสามมือยิ้มเลยแพ้แล้วเมื่อกี้ยิ้มแล้วจริงๆผมไม่ได้แพ้นะครับจริงๆผมไม่ได้แพ้นะครับผมแค่ขอยอมแพ้คุณผมแค่ขอยอมแพ้คุณยอดพีมลงเรือแล้วตอนนี้พี่ว่าผมยิ้มน่ารักปะพี่ว่าผมยิ้มน่ารักปะน่ารักชมเขาไปน่ารักน่ารักถ้าพี่คิดว่าผมยิ้มน่ารักเนี่ยผมขอยิ้มให้พี่คนเดียวได้ไหมตายแน่เสียงในหัวหยุดทำงานนะคะเข้าสู่ช่วงจีบกันเองนะคะช่วยพิมพ์ขอโทษนะครับขอโทษนะครับช่วงคุยกันเองนะคะ5นาทีค่ะฟังเสียงหัวใจค่ะผมยังไม่ได้ถามเลยอายุเท่าไหร่อ่ะแค่เท่าไหร่20เรียนปี2ค่ะแต่ว่าผมชอบรุ่นพี่นะชอบรุ่นพี่มีสเปคเป็นแบบไหนปกติก็แบบคนตรงหน้าพี่สงการอยู่หรือเปล่าก็ไม่ต้องใช้เสียงในหัวนี่โอ้โหมึงร้ายว่ะแต่ว่าปกติผมไม่เคยได้เดทกับใครไม่จริงอ่ะดูน่าจะฮอตอยู่นะในโรงเรียนอ่ะโรงเรียนผมชายล้วนนะดิอ้าวเหรอตายจริงๆพี่ก็ชอบแบบเนี้ยชอบแบบเนี้ยเข้มๆอ่ะผมชอบทั้งไอติมชอบทั้งพี่เลยมันพูดเองด้วยหนูไม่มีสติแล้วพี่เสียงในหัวกลับมาทำงานได้ค่ะเราอยากให้เธอลองแตะมือการขอดูมือหน่อยขอดูมือหน่อยขอดูมือหน่อยได้ปะมือโอ้มือน้องใหญ่จังใหญ่มากเขาแอบจับมือเธอจ้ะคือผมเล่นบาสครับคือผมเล่นบาสครับเฮ้ยเราก็เล่นบาสจริงวะเราเป็นนักกีฬาด้วยเล่นตำแหน่งอะไรปกติเล่นเป็น small forward เล่นหน้าเล่นปีกกูเล่นปีกเนื้อคู่มันอะเนื้อคู่เนี่ยแจ๋วไอ้พี่เราเล่น TikTok ไม่เก่งอะเราเล่น TikTok ไม่เก่งอะช่วยสอนได้ไหมสอนได้ปะก็มาถ่ายด้วยกันเลยดิถ่ายที่ไหนหรอถ่ายที่ไหนอะอยากถ่ายที่ไหนอะงั้นเราลองไปเล่นกันที่วัดไหมงั้นเราลองไปเล่นกันที่วัดไหมให้พระเป็นพยานรักเลยให้พระเป็นพยานรักเลยโหดไหมพี่มหาลัยจริงๆอยากต่อคณะอะไรแล้วมหาลัยอยากต่อคณะอะไรอ่ะยังไม่รู้เลยพี่เรียนอะไรเรียนสถาปัตย์สถาปัตย์นี่ออกแบบบ้านใช่ไหมฮะสถาปัตย์นี่ออกแบบบ้านเหรออือใช่ออกแบบรักได้ไหมหมดเวลาค่ะก่อนจะให้คะแนนนะคะให้เสียงในหัวมาลุ้นคะแนนตรงนี้ด้วยกันเลยค่ะขึ้นมาข้างบนเลยค่ะก็มาถึงตอนให้คะแนนแล้วนะคะแต่ละฝ่ายจะให้คะแนนอีกฝั่งหนึ่งเท่าไหร่1 2 3ขนาดคะแนนให้เท่ากันเลยค่ะอีก1ดาวเนี่ยเดี๋ยวค่อยหลังจากนี้ไงใช่ใช่ยังไม่แรกไงใช่เพราะพีมเนี่ยคือตื่นเต้นมากก็แต่ก่อนถ่ายแล้วผมตื่นเต้นมาก
นี่ก็เขินไม่หยุดเหมือนแบบยั้งตัวเองอ่ะเหมือนเวลานี่พูดอะไรไปนี่ก็จะแบบจะดีเหรอพี่จะพูดออกไปดีหรออะไรอย่างเงี้ยแบบแต่หนูก็พูดทุกคำที่พี่พูดขอโทษนะที่ทำให้เสียคนน่ะหลังจากนี้จะไม่ทำอีกแล้วโอเคครับใครดูคู่เดทนี้นะครับแล้วฟินนะฮะอยากจะกินคอนเนตโต้เฮอร์ชี่นะครับที่ทำจากช็อกโกแลตเฮอร์ชี่นี่ครับครั้งแรกนะครับที่คอนเนตโต้เนี่ยเขามาคอลแลบกับเฮอร์ชี่นะครับแบบน้องพีมกับน้องนิ้งนะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่ตู้ไอติมวอทั่วประเทศเลยนะครับผมหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้กรอบเข้มข้นตั้งแต่ต้นจนปลายคนนี่เพียง35 บาทเท่านั้นครับราคาดีมากนะราคาดีมากบอกว่าจอยที่สุดในโมเมนต์คืออะไรปะตอนนั่งกินไอติมแล้วนั่งมองเขาคุยกันมันดูหนังฝากไปติดตามน้องนิ้งด้วยนะคะฝากติดตามพีมด้วยนะครับด้วยTikTok นะครับพีมมาสู่นะครับคุณก็จะได้เจอน้องพีมผมยาวผมยาวก็อย่าลืมติดตามช่องยกกำลังด้วยนะครับผมจะมาบ่อยๆครับผมจะมาบ่อยๆครับอร่อยดีไอติมอยู่เป็นนะเก่งมาก